ประกอบพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูจากหัวใจของลูกศิษย์โยธินบูรณะรุ่นที่38ทุกท่านในวันนี้เป็นบรรยากาศแห่งความรู้สึกที่เปี่ยมล้นด้วยความกตัญญูกตเวทีเปี่ยมล้นด้วยความรักความเคารพที่มีต่อคุณครูเป็นอย่างยิ่งนะครับน้อมดวงจิตมุทิตาคารวะลูกโยธินบูรณะระลึกถึงครูผู้ว่าวิชายังตราตรึงสุดซาบซึ้งในชีวิตศิษย์มีครูทุกสิ่งดีที่เชิดชูพระครูสอนเพราะได้พรและวิชามาต่อสู้ลูกศิษย์จึงขอขมาบูชาครูก่อนเข้าสู่ปีใหม่ในทุกปีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ลูกศิษย์เคยล่วงล้ำแต่ก่อนนี้โปรดอโหสิกรรมตามพิธีเพื่อสิ่งดีสดย้อนเป็นพรชัยขออ้างอิงพระไตรรัตน์เป็นฉัตรป้องจงคุ้มครองคุณครูสู่ปีใหม่จงเที่ยวพร้อมสุขภาพพลานามัยอยู่เป็นร่มโพไซไปนิรันดร์ครับขอจากดวงใจของลูกศิษย์ทุกคนนะครับโยมที่บูรณะรุ่นที่38มาแด่คุณครูที่เคารพทุกท่านครับครับเป็นภาพที่น่ารักน่าประทับใจยิ่งครับในการประกอบพิธีแสดงมุทิตาจิตและรดน้ำดำหัวของพ่อคุณครูนี้ก็ปรารภเนื่องในโอกาสเทศกาลมรสุมกราบนะครับซึ่งก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงเทศกาลยังอยู่ในเดือนของเทศกาลมรสุมกราบใช่ครับเป็นการต้อนรับเข้าสู่กับผมพลเอกสุชาติของพุทธในนามของลูกศิษย์โยธินบูรณะรุ่นที่38มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นลูกศิษย์ของคุณครูตลอดช่วงเวลาที่เป็นนักเรียนคุณครูมีเมตตาเสกสร้างวิชาทั้งวิชาชีพและวิชาชีวิตให้ลูกศิษย์มีทิศทางก้าวมาจนถึงวันนี้สมคำที่โบราณกล่าวว่าเป็นศิษย์มีครูคุณครูเป็นครูสมความหมายคือหน้าเคารพและหนักแน่นเพราะคุณครูทำอย่างที่สอนจนเป็นเหมือนพรให้ลูกศิษย์คิดเจริญลอยทั้งลอยทางและลอยธรรมนำไปสู่ชีวิตที่มีคุณภาพทั้งต่อตนเองและส่วนรวมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคุณครูมีครบลูกศิษย์จึงพบแต่สิ่งที่ดีงามที่คุณครูทำให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสสามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกนี้บารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงนนบันดาลให้เสร็จลับของครูและครอบครัวทุกคนจงร่ำรวยด้วยสุขภาพพลานามัยโรคภัยไข้เจ็บให้มีก็มีแต่น้อยหายเร็วๆถ้าจะจนก็จนน้อยๆแล้วก็รวยเร็วๆแต่ว่าไม่ใช่สีเทานะรวยด้วยความสามารถสติปัญญา